บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมรกูบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่9เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสแก่บรรดาศิษย์อีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าบางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยพระอนุภาพต่อมาอีก6วันพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยาโคบและยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้าขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกสามารถทำให้ขาวเช่นนั้นได้แล้วประกาศเอลียากับโมเสสสำแดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้าเปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังสำหรับประกาศกเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะสิทธิ์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัวครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดทันใดนั้นสิทธิ์ทั้งสามเหลียวมองรอบๆไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้นขณะที่กำลังลงจากภูเขาพระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เห็นให้ผู้ใดฟังจนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย